ในเบรกนี้ครับคุยกันต่อท้ายเบรกที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นเรื่องของกว่าจะได้มาตอนเด็กจำจดจำมาเยอะมากเป็นเมมโมรี่มากร้านไหนเขาใช้อะไรทำอะไรเรารู้หมดพอตอนโตปุ๊บทำยังไงเราถึงจะกลับไปหามันได้ต้องย้อนไปก่อนว่าพอหลังจากที่เราชอบของพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ในสมัยเด็กเนี่ยก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเขาก็ใช้กันแล้วแต่เขามีแต่เราไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่เราต้องพยายามทำให้กับตัวเองแล้วก็สร้างให้กับตัวเองให้ได้ก็คือการสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือว่าการสร้างฐานะให้เรามีทุนที่จะไปทำอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็โดยพื้นฐานแล้วตัวผมเองเนี่ยเลือกเรียนคณะสถาปัตย์ในกรรมศาสตร์ก็คือเลือกของวิชาของการออกแบบเพราะเราชอบศิลปะเนี่ยก็เป็นที่มาด้วยแหละเพราะว่าของพวกนี้ของโบราณพวกนี้ถ้าคุณมองเห็นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูได้นานเพราะมันมีความรู้สึกของศิลปะอยู่เยอะมันไม่ใช่รถที่ทำขึ้นมาหรือของใช้ไม้สอยที่ทำขึ้นมาแล้วต้องการให้ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแต่ในยุคเก่าเนี่ยเขาต้องการให้ใช้ในอะไรเป็นกันยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มันก็เลยฝังอยู่ในตัวพอผมได้เริ่มเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ผมก็จบออกมาแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้านการออกแบบในตอนแรกเนี่ยก็เคยได้อธิบายให้กับน้องๆอะไรหลายคนฟังแล้วว่าก็เริ่มไต่เต้าจากการเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่ว่าการทำงานของเราหรือว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราโดดเด่นพอสมควรก็ทำให้มีคนเลือกเราไปร่วมงานทำบริษัทบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเข้ามาทีละนิดแล้วก็เริ่มต้นจากคำว่ารถเปลี่ยนรถเลยรถแรกรถไปเรื่อยๆก็คือเริ่มซื้อรถคันที่1ครับแล้วในวัยนั้นเนี่ยก็ขายเปลี่ยนไปเป็นอีกคันนึงแต่ว่าในการขายแต่ละครั้งเนี่ยก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อรถโบราณเนี่ยมันมีราคาหรือว่ามันมีมูลค่าตามปีนั้นๆด้วยนะอย่างเช่นว่าสมัยตอนนั้นผมเริ่มเนี่ยอาจจะปียุคประมาณปี2540กว่าอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นเนี่ยซื้อมาสมมุติว่าปี45พอปี46ซื้อมา 30,000 ขายได้ 50,000 เอ้ยทำไมมันเป็นกำไรก่อนปี56ขายเป็นปี57มันก็ขยับขึ้นไป 55,000 จะมากจะน้อยแต่มันขยับตลอดเลยมันไม่เคยถอยหลังลงคือหลายคนอ่ะจะมองว่าไอ้พวกคนที่ชอบของเก่าเก็บของเก่าเก็บทำไมไม่เห็นสวยเลยคืออันนั้นเป็นวิธีคิดอีกคนนะแต่วิธีคิดกับของคนที่สะสมหรือมีกำลังพอที่จะสะสมเนี่ยเขาจะมองอยู่ว่ามันยิ่งเก่ามูลค่ามันยิ่งเพิ่มใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักธุรกิจสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นะฮะก็เลือกที่จะเก็บของโบราณมากขึ้นแล้วเพราะเขาดูจากสถิติของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะไม่จะเป็นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรืออะไรก็ตามผมว่าของทุกอย่างที่เป็นของวินเทจในยุคนี้ตอนนี้มันกลับมีมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆลองนึกสภาพว่าสมมติคุณเป็นวัยรุ่นยุค90อะไรก็ตามทีที่อยู่ในยุค90ตอนนี เสื้อผ้ากระจุยกระจายเสื้อผ้าหน้าผมกลับมาหมดแล้วใช่รองเท้าตอนนี้นี่ผมก็ยังไม่ได้เก็บสะสมเหมือนน้องๆอะไรนะแต่ว่าดูวิธีการขึ้นราคาของสินค้าในยุค80 90เนี่ยโอ้โหตกใจมากรองเท้าคู่นึง 30,000 กว่าบาทดร.มาร์ตินคู่นึงเงี้ยถามว่ากูบ้าป่ะเนี่ยสมัยก่อนเราซื้อกันสมัยก่อนเราซื้อ600เออโยนทิ้งอ่ะเอางี้ดีกว่าใส่กันแบบถูรูถูกังนะครับอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าอะไรก็ตามทีที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มอย่างแรกคือมันจะต้องถูกที่ถูกเวลาถูกต้องครับแล้วก็มีคุณค่าในตัวมันเองเพราะว่าของพวกนั้นน่ะเราต้องยอมรับว่าทําไมถึงกลับมามีราคาเพราะว่าเวลาผ่านไป30ถึง40ปีแล้วเนี่ยของมันยังใช้ได้และยังมีความคงทนอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าต้องยอมในเค้าเรียกว่าการผลิตของเขาครับแล้วสังเกตง่ายๆเราซื้อรองเท้าใหม่สมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามาตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ใช้1ปีพื้นหลุดแล้วกาวอะไรเรื่องกาวเรื่องของวิธีใช้แต่นั่นน่ะย้อนกลับไปยี่ห้อเดิมดร.มาร์ตินน่ะซื้อมาเลย
10ปียังไม่พังนะครับยังไม่พังนะคือของเก่านะฮะแต่ของผลิตใหม่ปัจจุบันนี้ว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ตั้มบอกคือวันเวลามันผ่านไปเรื่องของวัสดุมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาซึ่งเราเกิดไม่ทันในยุคที่ไปซื้อของในตอนนั้น uh-huh. ปัจจุบันนี้พอเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมามีกำลังที่จะซื้อเราถึงได้ย้อนกลับไปซื้อของตอนของที่เราอยากได้ในตอนนั้นกลับมาเก็บไว้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆสะสมของไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่อย่างรุ่นอย่างผมอย่างพี่ตั้มอย่างผมเนี่ยไม่ได้โตมาบนกองเงินกองทองถูกต้องไม่ได้โตมาแล้วมีทุกอย่างเลยใช่ครับเราเองก็ค่อยๆทำครับทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็สร้างมันใช่ครับแล้วก็เก็บที่มันมีคุณค่าหลายๆคนผมว่าพี่ตั้มคงเคยเจอเดินมาถึงปุ๊บโหพี่เท่จังเลยพี่โหพี่แบบรถอย่างเงี้ยผมอยากได้จะพูดไงกับเขาบ้างก็จริงๆแล้วผมก็เคยเจอแบบนี้นะฮะสิ่งนึงที่ผมถามเขาก่อนเลยว่าแล้วในสิ่งที่น้องอยากได้เนี่ยน้องได้เรียนรู้มันหรือยังเพราะว่าจริงๆแล้วความทะเยอทะยานอยากเนี่ยมันไม่ได้มีแรงขับสักทีเดียวนะครับสิ่งที่เป็นแรงขับของผมจริงคือผมได้เรียนรู้เขาก่อนว่ารถในแบบนี้หรือในรูปร่างแบบนี้ในลักษณะนี้มันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราคุ้มไหมที่จะไปตามในสิ่งนั้นเอามาเป็นของเราหรือเรามีความรู้สึกมีความสุขไหมถ้าเราจะได้ครอบครองเขาไม่ใช่ว่าแค่เห็นแวบนึงแล้วก็บอกว่าพี่กับรถเนี่ยเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากไม่ใช่น้องต้องรู้ก่อนพี่เนี่ยไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญว่าของแต่ละอย่างที่น้องกำลังจะอยากได้มันชอบมันจริงไหมแล้วเข้าใจมันหรือยังคือไปเรียนรู้มันก่อนไปเรียนรู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บเห็นคุณค่ามันปุ๊บน้องจะรู้เองว่าน้องมีความอยากได้มันอีกต่อไปเพราะว่าทุกอย่างที่บอกว่าการมานั่งไล่ล่าของพวกนี้มันมีเรื่องราวมันมีสิ่งที่คุณต้องศึกษายิ่งรู้ลึกรู้จริงมันก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นใช่แล้วมันก็ทำให้เรามีแรงขับในการพยายามที่จะครอบครองในสิ่งนั้นแต่ถามว่าการครอบครองแล้วเนี่ยต้องบอกตัวเองด้วยว่ามีความสุขมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอเราครอบครองมาแล้วเกิดทุกข์เนี่ยผมก็จะตัดยกตัวอย่างนะบางทีสมมติมีเงินในกระเป๋า100บาทไอ้สิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยมันราคา100บาทถ้าคุณเอาเงินทั้ง100บาทคุณไปซื้อไอ้สิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยแน่นอนคุณไม่มีกินหรอกใช่คุณก็ต้องทำให้มันมีมากขึ้นกว่า100บาทแล้วค่อยไปซื้อมันถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยที่มองวิถีการใช้ชีวิตอย่างพี่ตั้มอย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆผมในที่เราแวดวงกันอยู่นะครับเขาก็จะมองว่าโอ้พี่เท่จังแต่เราก็ต้องทำนะครับใช่ต้องทำครับหยุดไม่ได้ของนี้ก็คือชีวิตต้องเดินต่อไปแล้วก็ต้องมีวันพรุ่งนี้เสมอไม่ใช่ว่าคิดเผื่อวันนี้ไปวันมันจบวันต่อวันไม่ได้หรอกใช่ใช่ไหมครับย้อนกลับไปบรรดารอบๆตัวเรานะครับเรามีแต่คนเพื่อนฝูงพี่น้องที่มาสายวินเทจจ๋าๆนะครับครับมันอาจจะมีคนชอบสงสัยครับทุกอย่างในชีวิตพี่วินเทจหมดเลยไหมครับก็จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นของใช้ไม้สอยจริงๆไม่วินเทจหรอกครับก็เขาเรียกว่าไงอ่ะการเก็บสะสมมากกว่าที่เป็นของวินเทจส่วนเครื่องใช้ไม้สอยเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยของวินเทจไม่มีปัจจุบันเนี่ยโอเคตื่นเช้ามาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำทำผมกินข้าวทุกอย่างที่เป็นของปัจจุบันอยู่แล้วแหละเพราะมันมีนะคือผมเคยอ่านเจอในเฟซบุ๊กคือมีไอ้พวกประชดชีวิตถามว่าเฮ้ยพี่ทั้งวันอย่างผมชอบแต่งตัวเป็นแนวเป็นแท็กติคอลเป็นพวกคนยิงปืนมันมีน้องผมเคยถามการกองถ่ายบอกเฮ้ยพี่แฮกถามจริงเคยแต่งตัวอย่างอื่นไหมบอกเคยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างกูจะแบบบ้าพลังตลอดใช่แต่เรื่องของการแต่งตัวก็ลักษณะเดียวกันครับก็มีคนถามผมว่าพี่ตั้มไม่แต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทอะไรบ้างผมมีความรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายๆอ่ะเราเป็นคนที่เค้าเรียกอ่ะทํางานได้คล่องตัวเสื้อยืดกางเกงยีนทนหน่อยไม่จําเป็นจะต้องยีนเนี่ยวินเทจก็เห็นเค้าก็เก็บกันแต่ผมก็มีบ้างแต่ถ้าให้ใช้งานจริงๆเราก็จะใช้ยีนใหม่ปัจจุบันเพราะว่าผ้ามันตอนนี้ก็คือถ้ามันขาดหรือมันเพราะของพวกนี้มันผ้าไม่ได้เหมือนรถนะเว้ยผ้ารถเนี่ยพอยิ่งเก่าโอเคมันยิ่งเก็บได้แต่ผ้าเนี่ยยิ่งขาดแล้วก็เปื่อยนะแล้วก็ขาดเลยใช้ของใหม่ไปเลยขาดแล้วก็เปลี่ยนซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องนุ่งห่มที่เขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใครชอบแฟชั่นก็ผมกลับมองเสริมมาจากพี่ตั้มคือ
ย่างเราถามว่าเคยลองแต่งทุกแบบไหมเคยนะครับเคยแต่เราเลือกนะครับใช่ว่าสไตล์เนี้ยเอ้ยมันเหมาะกับเราก่อนก็เป็นสถาปนิกก็ต้องใส่สูตรผูกไทยไปทำงานออกแบบทำดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละพอถึงจุดหนึ่งพอมันหาตัวเองเจอมันก็จะจบกับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมไปเจอเพื่อนเนี่ยที่ยังทำงานเป็นสถาปนิกอยู่หรือว่าต้องแต่งตัวแบบตื่นเช้ามากว่าจะออกบ้านได้อิจฉาเราว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกเร็วจังใส่ปุ๊บเซ็ตผมใส่กางเกงปุ๊บไปแล้วนั่นคือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับขอบคุณแม่ที่ติดตามกันนะครับเทปรายการวันนี้อาจจะไม่ได้บอกคุณในเรื่องของรถที่เจ๋งที่สุดดีที่สุดหรือแพงที่สุดแต่บอกเรื่องวิธีคิดครับวิธีการใช้ชีวิตและวิธีการที่ทำยังไงถึงจะมีแบบเนี้ยหลายๆคนมองแล้วก็โอ้ฉันทำยังไงฉันอยากมีบ้านจังเลยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปครับแต่คุณต้องตั้งใจทำเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ21นาฬิกาโทษทุกวันเสาร์20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับเซิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับก็จะเจอรายการย้อนหลังแล้วก็เทปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามทีที่อยากมีบรรยากาศในความเป็นมีติ้งนะครับรวบรวมรถมาครับติดต่อเรามาทางแฟนเพจของรายการเช่นเดิมนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราใน Speak Club Meeting เหมือนเดิมนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วก็สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเจออะไรติดตามกันนะครับสวัสดีครับ